แนวโน้มของการใช้อำนาจรัฐในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะไม่ให้การใช้กระสุนยางยิงจะไม่ให้การใช้แบบฉีดน้ำหรือทำให้เกิดความสะเทือนใจคุณไปชุมนุมเอาชุมนุมไปคุณด่าไปก็เดี๋ยวออกหมายมาเรียกคุณไปรายงานตัวไปขึ้นศาลได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวไม่รู้อะไรมากก็ยืดเยื้ออยู่ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญการวินิจฉัยในกรณี112เนี่ยศาลควรต้องยึดอยู่กับหลักการที่ชัดเจนนะครับหลายๆเรื่องผมคิดว่ามีการตีความหรือมีการให้ความหมายที่มันเลยเถิดไปนะครับทั้งที่หลายคดีเนี่ยผมคิดว่าก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายว่าเป็นการทำความผิดหรือเปล่าแต่ว่าศาลก็เชื่อมโยงแล้วก็ให้มีผลว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดถ้าในกรณีที่มันไม่ได้ชัดเจนว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีเนี่ยสิทธิในการประกันตัวควรถือเป็นหลักการพื้นฐานที่ศาลต้องให้ความเคารพนะครับกรณีคุณอานนท์เนี่ยผมคิดว่าอานนท์นำพาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับประกันตัวมารอบนึงแล้วได้ไปต่างประเทศแล้วแต่ไม่ได้หลบหนีแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้รับการประกันตัวมาจนทั้งบัดนี้ผมคิดว่านี้น่าจะเป็นการใช้อำนาจที่ผมเชื่อผมไม่สามารถเห็นด้วยได้แน่ๆไม่ได้หมายเฉพาะคุณอานนท์เท่านั้นแต่หมายความคนอื่นๆด้วยที่ควรต้องได้สามารถเข้าถึงสิทธิอันนี้ได้ศาลควรต้องทำหน้าที่ที่ยืนอยู่บนหลักความรู้และหลักวิชาเนี่ยที่ตรงไปตรงมามากขึ้นนะครับความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยจำนวนมากมันเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่ามันจะไม่เลวร้ายลงถ้าอย่างน้อยเรามีกระบวนการยุติธรรมและมีอำนาจตุลาการที่มันตรงไปตรงมาและเป็นอิสระผมเชื่อนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ฝ่ายตุลาการต้องคิดถึงให้มากขึ้นนะครับปฏิกิริยาของสังคมมีส่วนต่อการทำงานมีส่วนต่อทิศทางการทำงานของฝ่ายตุลาการผมคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมมีบทบาทอย่างสำคัญหรือมีส่วนอย่างสำคัญต่อการกำหนดทิศทางที่จะทำให้ศาลรู้สึกว่าต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่ถ้าเมื่อไหร่ที่กระแสการเคลื่อนไหวมันลดเบาลงเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะเห็นการตัดสินที่สะท้อนถึงอุดมการณ์หรือสะท้อนถึงอะไรล่ะสะท้อนถึงจุดยืนตำแหน่งแห่งที่รวมถึงอุดมการณ์ของตนเองเนี่ยที่มันมากยิ่งขึ้นซึ่งผมเชื่อในช่วงนี้เราเห็นได้ชัดเจน